ครับในช่วงภูมิปัญญาไทยวันนี้นำเสนอหุ่นไม้เหมือนไม่หุ่นไม่เหมือนเหมือนอะไรเหมือนอ่ะเหมือนคนแก่บ่นๆน่ะหมดเลยหมดเลยดูเป็นตัวเองมากเอ้าเราไปพบกันกับเจ้าของไอเดียหุ่นไม้ซึ่งมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครนะครับกับคุณวรวิทย์คำดีหรือว่าคุณต้องนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นะครับที่เห็นอยู่นี่อุ่นโยนคุณต้องยังดูเด็กอยู่เลยอ่ะอืมครับเพิ่งเรียนจบหรือเรียนยังไม่จบคะเรียนยังไม่จบครับอยู่ที่ไหนคะตอนนี้เรียนอยู่สวนสุนันทาครับสวนสุนันทาแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับไอเดียพวกนี้ได้มาอย่างไรไอเดียพวกนี้ต้องกล่าวตอนแรกเดี๋ยวอย่าเพิ่งเรียนคณะอะไรคณะออกแบบครับอ๋อโอเคได้อยู่ได้อยู่เกี่ยวข้องครับยังไงอ่ะฮะจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของหุ่นนี้มันเกิดตั้งแต่ปี2อะครับปี2เทอม2ก็คือตอนนั้นตอนนี้ปีอะไรตอนนี้ปี5แล้วครับทำหน้าแบบถามทำไมเนี่ยเรื่องราวมันผ่านไปแค่3ปีเองอ่ะต่อยังไม่3ปีพอดีแต่มีค้านอีกค้านอ้าวว่าต่อก็คือปี2เทอม2ก็คือตอนนั้นมันแบบว่าอยากจะหารายได้เสริมอ่ะครับก็เลยมันจะมีที่สินกรรมจะมีงานกิฟต์อยู่ที่มันจะจัดประมาณปลายธันวาแล้วครับแล้วเขาก็ให้ทุกๆเหมือนกับแบบว่าเขาไม่ได้เชิญคณะเราแต่ว่าเราอยากจะไปอยู่กับเขาอย่างเงี้ยเสนอไปประมาณว่าเสนอหน้าไปหาเขาอย่างนั้นนะครับแล้วพอเราไปเสนอปุ๊บเขาเห็นงานเราก็โดนอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เลยให้บูธมาบูธนึงมาตั้งเป็นบูธของออกแบบผลิตภัณฑ์ก็คือเด็กออกแบบจะเอาอะไรมาขายก็ได้ครับแล้วเป็นซุ้มของออกแบบผมก็เลยคิดเป็นตัวหุ่นไม้ขึ้นมาแล้วหุ่นไม้พวกนี้ตอนแรกๆช่วงแรกๆเลยครับเป็นของเหลือจากพวกเคยเห็นไม้ก่อสร้างมั้ยครับเนี่ยครับไม้อัดอะไรพวกนั้นก็คือจะเป็นตัวนี้ครับตัวอย่างเงี้ยจะเป็นไม้ยางก็คือไม้ยางที่เป็นท่อนๆที่เราทิ้งค่ะแล้วพวกไม้อย่างงี้ก็จะเป็นไม้โพรงที่ผสมกันเยอะนะใช่ครับแล้วมันแล้วแต่ตอนช่วงนั้นก็คือไม่มีงบทำไม่มีทุนไม่มีอะไรไม้อะไรเหลือก็เอามาหมดไม้อะไรเหลือหรือว่าของในช็อปอะไรพวกเนี้ยครับอะไรที่ใช้ได้ก็กวาดหมดถึงขั้นกวาดเลยนะไม่ได้เก็บนะเพราะบางทีมันก็ใช้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยถูกป่ะเก็บได้หมดเพราะว่าตอนช่วงนั้นมันจะมีพวงกุญแจมันจะมีตัวเล็กตัวน้อยตัวอย่างนี้ก็จะมีองค์ประกอบเยอะกว่ามาเดี๋ยวแล้วทำไมต้องเป็นไอ้ลักษณะแบบนี้ด้วยเนี่ยทำไมต้องเป็นตัวเหลี่ยมเหลี่ยมมีตามีแขนมันคือหุ่นยนต์ไม้แต่ว่าคอนเซปต์แรงบันดาลใจที่ได้มาจริงๆคือได้มาจากการ์ตูนเรื่องวอลีอ๋อวอลอีที่เป็นการ์ตูนตาโตตัวเล็กๆสี่เหลี่ยมหน้าตาแบบนี้แหละโอ้โหเพิ่งมีเมื่อสักปี2ปีนี่มั้ยที่มันเข้าโรงอ่ะวอลอีอ่ะไม่รู้เลิกสี่ห้าปีแล้วเหรอวอลอีอ่ะตายแล้วไงอ่ะแล้วก็ได้คอนเซ็ปต์มาจากตัวนั้นก็คือเป็นหุ่นตัวเล็กๆที่เป็นหุ่นไม้ครับอ้าวเดี๋ยวเอาออกได้ด้วยเหรอเมื่อกี้นึกว่าติดกาวไว้มันเป็นแม่เหล็กครับเป็นตัวอุ้ยอ๋อเป็นตัวดูดถ้าเกิดเราไม่ทำอย่างนี้ก็คือเหมือนกับแบบว่าคนที่เดินผ่านไปผ่านมามันจะไม่สนใจเขาจะไม่สนใจหรือว่ามันเหมือนกับมีจุดเด่นในตัวเองครับค่ะมันก็มันจะดูเฉยๆไปอ๋อพอรู้สึกว่านี่ก็ใช่พอเวลาเขาดูแล้วรู้สึกแปลกปุ๊บแล้วเขาเข้ามาถามเงี้ยแล้วเราบอกว่ามันเป็นแม่เหล็กหรือว่าตัวนี้จะเป็นกล่องครับครับข้างในจะเปิดได้เปิดออกมาได้แล้วก็ปิดได้ด้วยก็แน่นอนเปิดได้ก็ต้องปิดได้คุณพี่เอ้ยทีนี้นะคะสมมติว่าอย่างตัวนี้มีเราก็ทำเป็นตัวเล็กๆหลายๆตัวหลายๆสีใครชอบสีอะไรก็ซื้อติดกลับไปแปะนู่นแปะนี่ได้อันนี้ก็เป็นไอเดียหรือเปล่าคะส่วนใหญ่ผมจะให้เขาเลือกครับเอาความถูกสีอะไรเพราะว่าเขาจะได้ไม่มาอันนี้ตอนหลังเราได้ว่าอยากได้ตัวนี้อยากได้ตัวนี้อยากได้ตัวนี้ซึ่งคนไทยจะเป็นอย่างนั้นฉันก็เป็นหนึ่งคนในนั้นด้วยค่ะยอมครับนะครับอันนี้ดีนะครับเพราะว่าเป็นนาฬิกาอะไรด้วยใช้ประโยชน์ได้ด้วยใช่ครับมันถ้าเกิดเป็นกล่องอย่างเงี้ยครับมันรุ่นแรกของกล่องนี้เลยคือเป็นที่ใส่กระดาษทิชชู่จะดึงออกมาได้ดึงออกมาได้ไอเนี่ยเอาทิชชู่ใส่ด้านนี้ไม่ใช่ครับก็คือเป็นแบบว่าจะเป็นด้านหน้านี้ครับแต่ว่าไม่ใช่นาฬิกาหรือว่าจะแปลงไปเป็นกระปุกอะไรก็ได้แล้วแต่ว่าลูกค้าหรือว่าคนที่มาซื้อเขาอยากให้ออกแบบให้หรือเปล่าอาจจะเป็นกล่องใส่ของที่แล้วหลายๆขนาดหน่อยแล้วแต่ความพอใจของลูกค้านี่เป็นหุ่นรุ่นใหม่นะเนี่ยเพราะว่าใช้แก๊ส
NGV ด้วยถ้าเกิดมันเป็นจุดมันเป็นจุดเด่นนะครับเหมือนเป็นแบบว่าถ้าเกิดเราจะทำงานสักชิ้นหนึ่งมันหุ่นเด่นละมันอาจจะต้องมีอะไรเด่นเข้าไปอีกเหมือนลายกราฟิกอะครับที่จะเพ้นพวกนี้อย่างเช่นสีดำก็ตัดกับสีขาวก็เอาให้มันตัดแบบใช่เพราะบางคนแต่งบ้านสีขาวดำอาจจะไปติดผนังอะไรพวกอย่างเงี้ยพวกอย่างนี้ไปทำอะไรพวกนี้เป็นที่ห้อยโทรศัพท์เป็นพวงกุญแจครับเอ้าเหรอครับแต่ละตัวหน้าตาจะไม่เหมือนกันแต่จะมีความคล้ายกันก็คือจุดเด่นก็คือตาโตว่างั้นเถอะจุดเด่นก็คือตาโตเอกลักษณ์ของเขาแล้วก็จะมีขาเหลี่ยมขาเหลี่ยมเอออย่างนี้มันแข็งแรงไหมอ่ะถามว่าแข็งแรงไหมไม่อย่างนี้ไปห้อยโทรศัพท์มันก็ต้องหลุดสิก็มีวันหลุดนั่งทับก็หักใช่เพราะว่าด้วยความที่มันเป็นไม้แบบเป็นไม้บาซ่าอะไรไม้บาซ่าครับเป็นไม้ทำโมเดลบาซ่าก็ค่อยทีมฟุตบอลครับอ๋อก็คือต้องระวังอ่ะใช้อ่ะเวลานั่งทับอ่ะอาจจะหักอาจจะแตกเพราะว่าเราต้องบอกคนซื้อไว้ก่อนเพราะว่าเขาจะมาตอนหลังเขาจะได้มาเขาไม่บอกกลับมาต่อว่าใช่ไหมเราต้องบอกเขาก่อนนะว่ามันค่อนข้างที่จะบอบางนิดนึงนะครับถ้าจะไปห้อยกันแบบจริงจังแล้วเนี่ยก็คงจะได้ทักไม่เท่าไหร่หรอกแล้วเดี๋ยวคงจะต้องอาทิตย์นึงก็น่าจะไปแล้วถ้าเกิดเป็นแบบว่าสไตล์ผู้หญิงอะไรพวกนี้อันนี้มันเหมาะกับการสะสมเข้าไปแบบตั้งเป็นคอลเลกชันนะตัวนี้ลักษณะนี้สีนี้อะไรมากกว่านะตั้งโชว์แล้วก็จะมีตัวนี้ครับตัวนี้ก็คือเป็นแบบติดผนังเป็นตัวแขวนตัวนี้ก็จะเป็นแม่เหล็กให้เขาเลือกไอ้ตัวขาวนี่ถามนิดนึงคืออะไรอันนี้เป็นแผ่นสังกะสีมาแปะกับสติกเกอร์เพื่อจะให้แม่เหล็กเนี่ยสามารถยึดติดได้ยึดติดได้มันจะสั่งได้ครับว่าอยากได้สีไหนหรือสีอะไรแล้วแต่อ๋อนี่รับออเดอร์ด้วยมันก็ไม่เชิงเป็นออเดอร์ครับเพราะว่าผมทำไม่ทันปกติก็ทำไม่ทันอยู่แล้ว จะบอกไม่น้องเขาบอกว่าเนี่ยพวกนี้วันเดียวก็เหนื่อยแล้วใช่ไหมแล้วทำไปขายที่ไหนครับเนี่ยจะมีอยู่3ที่หลักๆอะครับที่ไปก็มีฟิวเจอร์แล้วก็เซ็นทรัลปิ่นเกล้าเมเจอร์รัชโยธินมาถึงฟิวเจอร์ปาร์ครังสิตครับนะครับแล้วก็ที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้าแล้วก็เมเจอร์รัชโยธินนะครับอันนี้3ที่นี่จะไปไงอะก็วันไหนอยู่ไหนบ้างมีวันจันทร์อยู่ที่เมเจอร์รัชโยธินวันอังคารไปเซ็นทรัลปิ่นเกล้าวันเสาร์ไปที่ฟิวเจอร์ที่เหลืออยู่บ้านที่เหลืออยู่บ้านอยู่บ้านทำไม่ใช่ก็อยู่บ้านทำด้วยแล้วก็ไปทำไอเรียนให้จบด้วยถูกเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นปีที่6ปีที่7ปีที่8ถูกป่ะแล้วไม่ปีที่6ก็ให้เรียนมั้ยมันเรียนได้เต็มอัตรา18ปีครับเต็มอัตรา10เช็คมาเรียบร้อยแล้วครับแล้วกะอยู่ได้กี่ปีเรียนกี่ปีได้ว่าเทอมนี้ก็ต้องเอาให้จบถูกทำถูกค่ะแม้แต่น้องก็ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยไม่ถือว่าใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์มากนะครับไม่ออกไปเที่ยวเตะอะไรนี่ก็ใช้เนี่ยแล้วมีรายได้แต่ว่าสามพูดสร้างภาพให้ดีๆแล้วเนี่ยต้องก็จริงใจเที่ยวเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ได้เที่ยวหัวล้านเป็นคนจังหวัดอะไรครับกรุงเทพครับ